สถานการณ์เศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านหนี้ครัวเรือนธุรกิจรายเล็กรายย่อยโรงงานผู้ประกอบการทั้งหลายของบ้านเราเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทั้งห่วยทั้งวรนุชนี่แหละคือผลงานของผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันราวๆว่าพวกนายแบงค์ทั้งหลายเป็นผีหิวตายอดตายอยากมาจากไหนไม่รู้ทำตัวเป็นเสือนอนกินภายใต้ความทุกข์ยากของประชาชนและความล่มสลายของสังคมไทยอย่างแท้จริงเรื่องนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมหลายท่านขอมาว่าให้ผมพูดเรื่องท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะคนปัจจุบันที่ชื่อคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนะฤกพุทธที่เขาเรียกกันว่าดร.นกสักหน่อยเนื่องจากมีกระแสข่าวที่เขาเป็นไม่เบื่อไม่เมากับรัฐบาลเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งถึงยุคสมัยรัฐบาลอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจริงๆแล้วผมแทบจะไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวถึงตัวบุคคลคือคุณเศรษฐพุทธผู้ว่าแบงค์ชาติเท่าไหร่เลยแต่ผมได้กล่าวไปหลายครั้งตั้งแต่ก่อนคุณเศรษฐพุทธจะเข้ามาเป็นผู้ว่าอีกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยแบงค์ชาติจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบคิดวิธีคิดและวิธีทำมาได้ตั้งนานแล้วเพราะปัจจุบันแบงค์ชาติอ้างคำว่าเสถียรภาพทางการเงินและธนาคารกลางต้องยึดถือหลักการในการเป็นอิสระจากทางการเมืองแต่ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากการอ้างหลักการเสถียรภาพทางการเงินและความเป็นอิสระคือข้อเท็จจริงคือประชาชนตกทุกข์ได้ยากเพราะความหน้าไหว้หลังหลอกของธนาคารชาติเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอิสระอะไรเลยหรอกแต่ตกอยู่ภายใต้อานัตของนายทุนแบงค์และบรรดาพวกนายธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายท่านผู้ชมครับผมไม่ได้พูดเรื่องนี้แบบลอยๆแต่เอาตัวเลขขึ้นมาพิสูจน์เศรษฐกิจไทยในช่วง 2-3 ปีมานี้ตั้งแต่หลังวิกฤตโควิด-19 อยู่ในภาวะลุ่มๆดอนๆประชาชนต้องอยู่ในสภาวะตกทุกข์ได้ยากอย่างยิ่งผมเอาตัวเลขสภาพัฒน์ไม่ดูก็แล้วกันท่านผู้ชมครับ2565 2ปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยทั้งปีโตแค่ 2.6% ต่ำกว่าที่คาดการไว้ 3.2% ทั้งที่เพิ่งพ้นจากวิกฤตโควิดเศรษฐกิจควรฟื้นตัวแบบก้าวกระโดด2566เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ทั้งปีโตแค่ 1.9% ต่ำกว่าคาดการ 2.0 ถึง 2.2% ปีนี้ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจไทยขยายตัวแค่ 1.9% ตัวเลขทั้งปี2567นี้จากการคาดการหน่วยงานต่างๆเข้าใจว่าน่าจะขยายตัวได้แค่ 2.3 ถึง 2.7% ท่านผู้ชมครับขณะที่เศรษฐกิจไทยภาพรวมยังย่ำแย่ภาพรวมเศรษฐกิจตกอยู่ในสภาวะเงินฝืดธุรกิจต่างๆในภาพรวมไม่สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตโรคระบาดได้ประชาชนชักหน้าไม่ถึงหลังธุรกิจขาดสภาพคล่องส่วนหนึ่งก็คือธนาคารพาณิชย์ไม่ปล่อยกู้และไม่อำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจแต่ท่านชมรู้มาว่าพอเราหันไปดูผลประกอบการธนาคารพาณิชย์ไทยต่างๆที่อยู่ภายใต้กำกับการดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยกลับพบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่หลังวิกฤตโควิดนั้นระบบธนาคารในประเทศไทยกอบโกยกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำราวๆว่าพวกนายแบงค์ทั้งหลายเป็นผีหิวตายอดตายอยากมาจากไหนไม่รู้พอสบโอกาสพ้นช่วงโควิดก็กอบโกยเอาท่านผู้ชมดูตารางข้างล่างนี้ก็ได้2ปีที่แล้ว2565ปีที่ทั่วโลกระหว่างการฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจโรคระบาดเศรษฐกิจไทยทั้งปีโตแค่ 2.6% แต่แบงก์พาณิชย์ไทยทั้งระบบกับโกยกำไรไปมากถึงเกือบ 200,000 ล้านบาทกำไรโตขึ้นจากปีก่อนคือ2564ถึง 10% อีก1ปีถัดมา2566คือในปีที่แล้วยิ่งไปกันใหญ่ในขณะที่เศรษฐกิจไทยโตแค่ 1.9% แต่แบงก์พาณิชย์ไทยในภาพรวมกับโกยกำไรไปมากถึง 226,571 ล้านบาทกำไรเพิ่มจากปีก่อนหน้านั้นถึงท่านผู้ชมครับ 17% กว่าๆท่านผู้ชมลองชมตารางข้างล่างก็ได้กำไรแบงก์พาณิชย์ระดับท็อป5ของไทยทั้งธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยไทยพาณิชย์และกรุงศรีกำไรแห่งละ 40,000 กว่าล้านบาทบ้าง 50,000 ล้านบาทบ้างและท่านผู้ชมรู้ว่าภาวะหนี้ครัวเรือนของคนไทยอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่งกล่าวคือหนี้ครัวเรือนไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 91% ของ GDP ประเทศไทย GDP ประเทศไทยอยู่ที่18ล้านล้านบาทตัวเลขจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจหอการค้าไทยพบว่าคนไทย 99.7% เกือบ 100% มีภาระหนี้สินมีคนไทยแค่ 0.3% เท่านั้นที่ไม่มีหนี้สินครัวเรือนไทยมีภาระหนี้สินตก 600,000 บาทต่อ1ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนแบ่งเป็นสัดส่วนหนี้สินในระบบนะ 70% และนอกระบบ 30% ดังนั้นเมื่อสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยที่หันมาที่หนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆมาเปรียบเทียบกับกำไรแบงก์พาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจ
จึงเรียกได้อย่างเต็มปากว่าธนาคารพาณิชย์ไทยภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนอนตีพุงทำตัวเป็นเสือนอนกินภายใต้ความทุกข์ยากของประชาชนและความล่มสลายของสังคมไทยอย่างแท้จริงอย่างที่ผมพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกว่าประเด็นและปัจจัยสำคัญคือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีภารกิจมีหน้าที่การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายปล่อยให้บรรดาในทุนในแบงค์เหล่านี้ทำนาบนหลังคนด้วยการปล่อยให้แบงค์สามารถจะกำไรจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากหรือที่สับการเงินเขาเรียกว่าสเปรดมากเกินพอดีจนทำให้กำไรของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบฟูฟ่องขึ้นมาอย่างมากมหาศาลจาก 180,000 ล้านในปี2564มาเป็น 200,000 ล้านบาทในปี2565แล้วมาเป็น 220,000 ล้านบาทในปี66มาปีนี้ท่านผู้ชมครับแค่ครึ่งปีแรก6เดือนตัวเลขบ่งชี้ว่าธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบกำไรไปแล้ว 126,416 ล้านบาทเติบโตขึ้น 3.7%ทั้งปีคาดคะเนว่าจะน่ากำไรถึง 240,000 ถึง 250,000 ล้านบาทมากกว่าปีที่แล้วทุบสถิติของปีที่แล้วอีกแบบไม่ยากประเด็นอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมครับคำถามง่ายๆของผมคือการที่ประชาชนมีหนี้ท่วมอย่างมหาศาลมากมายประเทศชาติตกอยู่ในวังวนของเงินฝืดเศรษฐกิจโตต่ำขณะที่นายแบงค์ในทุนธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายกำไรอย่างมากมายมหาศาลโตขึ้นทุกปีทุกปีด้วยความสัตย์จริงด้วยความยุติธรรมนี่คือผลงานในการรักษาเสถียรภาพของการเงินของแบงก์ชาติและนี่คือสิ่งที่สังคมควรจะได้รับจากความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTubeท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม